ขออนุญาตสักนิดหนึ่งทานข้าวหรือยังเมนูนี้เขาประกาศเปิดตัวอาจจะเป็นเจ้าเดียวในโลกก็ได้นะหรือเจ้าแรกเจ้าเดียวหรือเปล่าไม่รู้เราเคยกินพวกดองดองเกาหลีไหมดองซีอิ๊วพวกกุ้งแซลมอนดองเกาหลีะดองเซลแต่นี่คืออึ้งไข่ดองซอสเกาหลีค่ะอึ้งไข่ค่ะคุณผู้ชมดองทั้งตัวไข่ปลิ้นออกมาแบบนี้เลยนี่คือร้าน กูจาดองทะเลดองเกาหลีต้นกำรับสาขาหัวหินค่ะ,ะเห็นบอกเป็นเจ้าแรกที่เริ่มทำเมนูนี้และตอนนี้ไม่มีให้ทานแล้วนะคะออเดอร์เต็มแล้วหมดฤดูอิงไข่แล้วเนี่ยค่ะนักข่าวโทรศัพท์ไปถามเจ้าของร้านบอกว่าคือยังไงคือมันเป็นเมนูประจำถิ่นอยู่แล้วนะสำหรับออ่งไขเนี่ยก็จะประมาณช่วงหน้าฝนเดือน2เดือน ผู้คนปกติก็จะแห่แหนกันไปซื้ออึ่งไข่มาประกอบอาหารอยู่แล้วเปิดไอเดียใช่ไหมเอามาดองดีกว่าผสมผสานระหว่างไทยกับเกาหลีค่ะก็เลยเอาเมนูอึ่งอ่างไข่นี่แหละคือเอาไปต้มให้สุกแล้วเอามาดองแบบเกาหลีประกาศขายหน้าร้านมีคนสั่งเยอะจนไม่สามารถเอามาตั้งได้เลยเพราะผลิตไม่ทันนะก็เลยต้องเปิดจองแบบพรีออเดอร์ค่ะ พรีออเดอร์จนกระทั่งคือเดือนมิถุนาเนี่ยมันเป็นช่วงปลายของฤดูอึ่งอ่างไข่แล้ววัตถุดิบก็จะมาทำจะไม่มีแล้วนะคะไม่มีตัวแล้วเจ้าของร้านบอกนี่ขายตัวละเท่าไหร่เริ่มต้น89บาทค่ะเพราะอึ่งอ่างราคาสูงกิโลละ500ร้อยยิงไปดูยิ่งแพงเนะเกือบพันนะเกือบพันต่อกิโลตอนนี้หมดแล้วรอไปอีกทีปีหน้านะมันสุกแล้วแล้วก็ออกมาดอง อีกทีหนึ่งครับคือเชื่อชื่อร้านคือกูจะดองอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยเราก็เลยกําลังคิดแล้วก็คุยกันว่าเออยากดองอะไรแบบว่าอะไรก็ได้คืออยากให้เป็นร้านที่แบบว่ามีของดองหลายหลอย่างหลากหลายอะไรเงี้ยครับก็เลยแล้วก็อึงอ่ะมันเป็นช่วงหน้าอึงด้วยมันก็เลยเอ้ยมันมันแปลกดีอะไรเงี้ยครับลองไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆแรกๆเราทําไม่เยอะครับแต่ว่าหลังๆมีออเดอร์มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอ่ามันมีทั้งคนที่บอกว่า อ่าชอบแล้วแต่แต่มันก็จะมีคนที่บอกว่ามันไม่ไม่ค่อยเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็มีครับมันมันก็มีที่แทั้งสองอย่างเลยครับอ่าอึงตอนนี้อึงมันหายากแล้วครับอืก็อาจจะต้องเพราะมันก็หายากแล้วราคามันก็สูงขึ้นตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติมันหาไม่ได้จริงๆอ่ะก็อาจจะยุติเมนูนี้ไปก่อนจนกระทั่งฤดูการใหม่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่อ่านั่นท่านผู้ชม คือมันก็เป็นความต้าตื่นตาตื่นใจถ้าเป็นชาวบ้านเขาทานกันจริงๆนะทานค่ะเวลาถึงฤดูเนี่ยเขาใส่ปิกอัพมาก,กระเด้งกระดอนกันแล้วก็เลือกหยิบกันเลยผมเคยเห็นภาพใช่หรือก่อนหน้าน,นี้ถึงขนาดมีอึ่งช็อตนะใช่ค่ะอึ่งช็อตจําได้ไหมนี่นี่ไอ้เนี่ไอ้กระบาอย่างนี้เลยขายดีขาดีมันเป็นฤดูอึ่งไข่เขาทานกันค่ะประจรถี่โอ้โหเลือกอึ่งไข่กันขนาดเดียวกันมีอึ่งช็อตจําได้ใช่ไหมพปถึงช็อตยังไม่สะใจ อืออือช็อตใครนิยมก็ตามสบายแต่ต้องระวังเรื่องความสะอาดนะใช่ค่ะ